ฟังธรรมเทศนาต่อไปวันนี้จะเทศเรื่องเครื่องขยายเสียงคือตัวของเรานี่แหละเป็นลำโพงอันหนึ่งสำหรับรัดเครื่อง ตัวของเรามันยิ่งร้ายกว่าลำโพงไปเสียอีกมันยิ่งร้ายกว่าเครื่องขยายเสียงเสียอีกเพราะตัวของเรามีความรู้สึกแล้วได้ยินและรู้สึกแล้วลำโพงมันไม่มีความดีใจเสียใจใดเลยตั้งตัวเฉยๆให้เป็นกลางๆอยู่แต่ใจของเราตัวของเรานั้นได้ยินเสียงและเห็นรูปได้ยินเสียงถูกกลิ่นลิ้นถูกรสกายถูกสัมผัสแล้วมันจะต้องดีใจเสียใจเกิดกิเลสขึ้นนี่มันยิ่งร้ายกว่าลำโพงซะอีก ประสาทหรือเซลล์ที่มันอยู่ในกายของเราทั่วสนับหางมดอยู่กายในกายก็เรียกว่ากายประสาทอยู่ทั้งตาก็เรียกว่าจักษุประสาทที่เกิดทั้งหูเรียกว่าโสตประสาทที่เกิดทั้งจมูกก็เรียกว่าคิวหาประสาทไอ้ที่เรียกว่าเกิดทั้งจมูกเรียกว่าประสาททางจมูกนั้นเกิดทางลิ้นเรียกว่าชิวหาประสาทกายประสาทมโนประสาทอันนี้จะเพราะตัวใหญ่ๆมันที่มันรู้ทั้งประสาททั้งหกแต่ตัวปีกย่อยเล็กๆน้อยๆทั่วสนับทางกายเรียกว่าประสาทมันรับได้ทั่วทุกแห่งรอบด้านเลยส่วนลำโพงนั้นมันถ้าหากมันคลื่นไปเสมอกันมันก็ไม่รับแต่อันนี้มันรับได้หมดจึงว่ามันร้ายกว่า จักษุประสาทตาเห็นรูปเมื่อสัมผัสถูกต้องประสาทเขาแล้วมันนำไปรายงานตัวใจใจนั้นรับรู้และออกมาคิดมาพิจารณาวิเคราะห์มันวิ่งออกวิ่งเข้าทั้งสองหนสามหนไม่ได้ค่อยไปรู้สึกไม่ใช่ว่าความรู้นั้นประสาทจักษุประสาทมันไปเห็นรูปแล้วไม่แค่มันจะรู้ว่ารูปดีรูปชั่วสุญญาละเอียดทีเดียวมันยิ่งเข้าไปรายงานใจตอนนั้นจะออกมาคิดคบมาคำนึงแล้วยังค่อยเข้าวิ่งเข้าไปอีกยังค่อยไปเกิดความรู้สึกให้เกิดสัญญาเกิดสังขารเกิดวิญญาณเครื่องไว้ยังปรุงเรื่องแต่งไปโดยลำดับถ้าหากเราไปตามรู้เท่ารู้ทันของมือเสียพอกระทบปั๊บเท่านั้นมันวิ่งเข้าไปรายงานแล้วก็นับรู้แล้วก็แล้วไม่ต้องออกมาวิภาควิจารไม่ต้องมาคำนึงไม่ต้องมาปรุงมาแต่งมันก็หมดเรื่องใจของเรามันเร็วแสนเร็วไม่ทันมัน
มันจึงสามารถให้เกิดกิเลสได้หูได้ยินเสียงกลิ่นถูกลิ้นจมูกถูกกลิ่นลิ้นถูกรสก็ทำนองเดียวกันนี้มันสะสมไว้ด้วยประการต่างๆมันจึงสามารถให้เกิดกิเลสที่เรียกว่าประสาทสมัยใหม่ที่ได้ย้ายศาสตร์เขาเรียกว่าเซลล์เขาเอาแต่เซลล์อันเดียวเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องใจพระพุทธเจ้าทั้งพูดถึงเรื่องใจทั้งประสาททั้งใจ ถ้ามันมีใจจะได้มีแต่ประสาทไม่มีแต่เซลล์อันเดียวก็ไม่สามารถจะรู้ได้อย่างคนตายจิตใจมันหนีจากร่างแล้วมันเซลล์หรือประสาทเนี่ยจะใช้อะไรได้มันก็หมดเรื่องกันวันนี้หากว่ามันมีประสาทหรือเซลล์นั้นอยู่ทำการทำงานร่วมกันพูดกันง่ายๆเรียกว่าใจเป็นตัวกลางเรื่องวันนี้วิ่งว่อนอยู่นั้นใจเป็นตัวกลางรายงานในศึกษารายงานไปถึงใจมันเรียกใครมาออกมาคิดค้นพิจารณาให้เกิดสัญญาสังขารขึ้นโดยลำดับ ใจนี่นั่นพอตายแล้วไปเกิดใหม่ได้ผลของการกระทำร่วมกันทั้งกายทั้งประสาทเมื่อประสาทดับแล้วยังเหลือแต่จิตจิตนั่นเป็นคนคิดเป็นคนปรุงคนแต่งจิตนั่นเป็นคนรับกรรมรับกรรมดีกรรมชั่วจิตนั่นเป็นคนรับไปต่างหากเมื่อไปเกิดใหม่มันไม่ได้เอาเซลล์เก่าไปเอาประสาทเก่าไปมันไปเอาศาสตร์ใหม่ต่างหากพอเกิดขึ้นต่างหากพอเกิดขึ้นแล้วก็ใช้ได้ตามเดิมใจมันไม่จนใจไม่ทุกข์เซลล์หรือประสาทมันคอยรอรับให้เกิดใหม่อยู่เรื่อยไปถ้าไปเกิดที่ไหนแล้วก็มีที่นั่น ความพิสดารของพุทธศาสนามันต้องมีอย่างนี้ทางวิทยาศาสตร์เขาจะพิสดารสักเท่าไหร่พิสูจน์จะอะไรก็เอาเถอะพิสูจน์ได้ที่ตัวเซลล์ตัวธาตุไม่สามารถจะพิสูจน์ใจได้ทางวิทยาศาสตร์เขาพูดว่าธาตุนี้ไม่มีเขาก็เรียกว่าธาตุอันหนึ่งซึ่งเป็นของใหญ่โตฐานที่สุดธาตุอันนั้นแตกออกไปเป็นโลกเล็กโลกน้อยเป็นดวงเดือนดาวต่างๆมันก็ธาตุทั้งนั้นแหละมันจะเอาอะไรมาพูดนอกจากธาตุแล้วสิ่งที่เห็นที่รู้จะ นอกจากธาตุแล้วไม่มีอะไรทั้งหมดสิ่งที่ไม่ไม่เป็นตนเป็นตัว คือวิญญาณความรู้สึกนั้นเขาอะไรมาพิสูจน์ได้พระองค์ยังพิสูจน์ได้ว่ามโนวิญญาณธาตุต้องรู้สึกกันยังเป็นธาตุอยู่ธาตุนี้แหละเกิดดับเกิดดับอย่างนั้นเกิดขึ้นมาแล้ว
็ดับลงไปสลายเป็นของเดิมมันท่านอุปมาเปรียบมันกับคลื่นกระทบฝั่งมันเป็นตัวเป็นก้อนเป็นลูกคลื่นมาพอมากระทบฝั่งแล้วก็สลายเป็นน้ำไปตามเดิมธาตุนั้นพอมาเป็นตนเป็นตัวผลที่สุดก็สลายไปเป็นน้ำตกไปเป็นดินน้ำไฟลมตามเดิมโลกอันนี้หากสอนให้เราพิจารณาธาตุอย่างท่านถ้าพิจารณามาแล้วเห็นแล้วชัดแล้วจึงสอนให้พวกเราพิจารณาตามเพื่อจะให้เป็นอย่างนั้นตามท่านนะพิจารณาเห็นธาตุเป็นธาตุแล้วคราวนี้มันจะเป็นประโยชน์อะไรทำอะไรได้หรือมันหากมีส่วนหนึ่งซึ่งจะยึดสมมุติบัญญัติตามสมมุติบัญญัติแต่นะมีส่วนหนึ่งต่างถึงแม้จะเห็นเป็นธาตุต่างมันจะต้องออกมาใช้กายนี่แหละคือสมมุติบัญญัติอันนี้แหละอยู่ธรรมดานี่แหละไม่มีเหตุแปลกอะไรกันเลยแต่ธรรมดาธรรมดาจิตใจนั้นไม่ไปเข้าไปยึดใจนั้นไม่เข้าไปถือใจนั้นมันปัญญานั้นรู้เท่ารู้ตัวจึงไม่เข้าไปยึดไปถือคนน่ากลัวน่ากลัวหนากลัวเห็นเป็นธาตุแล้วกลัวจะทำอะไรไม่ได้เห็นได้ไหมสัจวะลองคิดดูที่สัจจะว่าไม่ใช่พุทธไม่ใช่เราไม่ใช่เขามันจะพูดกันได้หรือคนเราพูดก็ไม่รู้ภาษากันนะสิถามถึงตัวคนเช่นนางนั่นนายนี้อะไรต่างๆก็เลยไม่รู้จักจะพูดอะไรกันอาตมาเคยเป็นเด็กเป็นเล็กอยู่เล่นข้าหมูกับเพื่อนคนนั้นคนใจดีใจดีใครๆก็เรียกแต่ชื่อเรียกแต่ชื่อชื่อมันชื่อมันก็ชื่อแพ้แต่หากว่าคนใจดีหมูเพื่อนแดกมันมันก็เลยไม่ขานถ้าจะพูดกับใครคนอื่นก็จะเสียใจเสียร้อนถ้าเขาบอกว่าไม่พูดไม่พูดแล้วก็หมดเรื่องอ่ะไม่พูดทำไมจะมาไม่พูดมันชอบโกนอยู่เขาเรียกกับแพ้ไม่พูดเขานั่งกันไม่พูดทำไมยังพูดความข้อนั้นชั้นใดสมมติบัญญัติเราไม่จะต้องใช้อยู่ถ้าไม่ใช้ก็อย่างว่านั่นแหละจะเรียกอะไรอย่าไปกลัวจะพูดไม่ถูกสมมติบัญญัติมันมีอยู่นั่นแหละแต่ตัวจิตไม่ไปยึดไปถือมันก็เลยไม่มีตนมีตัวก็เลยไม่มีเรามีเขาก็เป็นสักแต่ว่าธาตุตรงนั้นจึงต้องใช้สติปัญญาพิจารณาให้รอบคอบอย่าไปกลัวเพียงแต่กลัวแต่เราไม่ทำกลัวจะเป็นอย่างนั้นแต่ไม่ทำทำให้เป็นอย่างว่านั้นก็เลยไม่กลัวมันเป็นจริงแล้วเลยไม่กลัวสมมติปัญญาก็เลยเป็นจริงตามจริงตามความจริงของมัน
หมดเรื่องกันนี่แหละพุทธศาสนาสอนสลับทับซ้อนลึกซึ้งมากฉะปัญญติโยบัญญัติหกระหว่างนั้นขันธบัญญัติบัญญัติเป็นขันไม่ใช่สมมติสมมติกับบัญญัติต่างหากต่างกันสมมติคือเรื่องโลกเขาสมมติไว้แล้วเรียกไว้แล้วเรียกชื่อไว้แล้วส่วนบัญญัติพระพุทธเจ้าบัญญัติทับสมมติลงไปอีกเรียกบัญญัติเรียกว่าขันธบัญญัติขันหาดูเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเรียกว่าขันหาขันธบัญญัติอายตนะบัญญัติอายตนะหกบัญญัติทับสมมุติลงไปที่เรียกว่าตาหูจมูกลิ้นกายในที่เรียกว่าคนตาคนหูคนจมูกลิ้นกายของคนไม่ต้องว่าคนเนี่ยบัญญัติเป็นอายตนะไม่ใช่ของคนไม่ใช่ของใครเป็นอายตนะสัจจะบัญญัติของจริงของแท้ไม่แปรปรวนไปไหนใครจะว่าไงก็อยู่อย่างนั้นไม่ว่าก็อยู่อย่างนั้นเป็นจริงอยู่อย่างนั้นสัจจะบัญญัตินะขันธบัญญัติอายตนะบัญญัติอินเอสัจจะบัญญัติอินทรีย์บัญญัติอินทรีย์ก็เรียกว่าบัญญัติเหมือนกันอินทรีย์ก็อายตนะนั่นเองอายตนะทั้ง6นั่นเองไออายตนะอินทรีย์สมมุติบัญญัติสมมติของคนที่สมมติไว้แล้วมันก็เป็นอย่างเขาว่าจริงแต่หากไม่เป็นจริงเป็นจริงอย่างเขาว่าจริงแต่ไม่เป็นจริงคือมันเป็นจริงตามของจริงแต่เป็นจริงตามสมมติไงพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติไว้อย่างนี้จึงว่าธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนหลายอย่างหลายในมันเป็นเหตุให้คนไม่ประพฤติปฏิบัติสงสัยลังเลมากคนประพฤติปฏิบัติแล้วทำคำสอนของสอนของจริงทั้งหมดหมดสงสัยหมดลังเลให้เข้าใจโดยในนี้ที่อธิบายมาก็โดยรบควรแก่กาลเวลาเมื่อประกาศฉะนี้นั่งภาวนากันนั่งภาวนาหัดเป็นนายโคบาลคุมจิตของเราให้อยู่เราไม่ได้คุมจิตหรือคุมจิตอยู่ทุกวันแต่มันพัดหน่นพัดนี่คอยจะหลีกเลี่ยงจากหมู่ไปคอยจะลบหลีกธรรมดานายโคบาลเลี้ยงวัวก็ต้องควบคุมหลายหลายตัวเมื่อหลายตัวก็ต้องอยู่ในที่สูงปล่อยลงทุ่งนาแล้วก็มองดูอยู่มันจะ
ไปทิศไหนทางไหนตัวไหนออกจากหมู่จากคณะไปก็ตามรู้ตามเห็นมันอยู่ไปต้อนไปไล่กลับขึ้นมาเราควบคุมจิตก็ต้องชำนาญให้เข้าใจอย่างนั้นตัวไหนจะต้องไล่เข้ามาหาหมู่คณะก็ต้องคอยดูรักษา ตัวไหนมันดื้อดนกลัวเขาก็ต้องจับเอาผูกไว้จิตของเราถ้าหากมันไม่อยู่กับตัวของเรามันวิ่งโน่นวิ่งนี้ก็ต้องจับเอาตัวนั่นแหละแท้ที่จริงคือจิตตัวเดียวแต่หากแสดงอาการหลายอย่างเรียกว่างัวหลายตัวถ้าหากเราจับตัวหนึ่งได้แล้วเมื่อหายวัดไม่มีอะไรถ้าหากจับตัวหนึ่งไม่ได้หลายตัวทีเดียวความที่จิตมันดื้อดนทั้งที่เรากำหนดควบคุมอยู่ทุกวี่ทุกวันทุกขณะทุกลมหายใจเข้าออกอย่างพัดนอนโผนี่เหตุนั้นจึงหัดทำเป็นนายโคบาลควบคุมทุกเมื่อไหนๆก็ตั้งใจภาวนาแล้วเราจะทำให้ได้รักษาให้อยู่ในขณะที่เราทำภาวนาสมาธิแม้แต่ในขณะนี้ก็เอาในขณะเรียนนั่งตั้งใจภาวนาไม่ให้มันไปมันไปไหนก็คุมมันอยู่งั้นมันจะออกไปทางไหนก็รู้ตัวมันอยู่นั้นเมื่อคุมมันอยู่นานๆ นะเขามันก็คอยเชื่องช้าลงเชื่องช้าน้ำนะเข้ามันก็อยู่ที่ไม่มีอากาศนิ่งแน่วอยู่กับที่ในความที่จุดเรียกว่าจิตเป็นเอกคตาลมอารมณ์มันเดียวนี่มีอารมณ์เจ้าไหมไม่เป็นเรียกว่าอารมณ์มันเดียวอันนั้นน่ะเรียกว่าอารมณ์มันอันเดียวไม่ใช่สองสามอย่างคือมันชอบใจพิจารณาเดียวมันอยู่ด้วยความสงบสุขเยือกเย็นอยู่ในนั้นอีกในหนึ่งมันจะเมื่อสงบสุขเยือกเย็นอยู่ในนั้นจะกลับเป็นเอกคตาจิตคือมันรวมเข้าไปวับแล้วก็ไปอยู่อันหนึ่งของมันต่างหากมันนั้นช่างมันเถอะแตกไม่ได้หรอกมันจะเป็นมาทั้งเป็นไม่เป็นหรอกอยากมันแต่ขอให้สำรวมใจให้อยู่นี่ก็แล้วกันให้อยู่ในอารมณ์อันเดียวนี่ก็แล้วกันตอนนี้ก็ไปตั้งใจทำภาวนานั่งภาวนาทำสมาธิกันคนเรานับแต่เกิดมาไม่มีการเสียสละสักทีของภายในก็ของภายในก็เป็นของหนักอยู่แล้วยังไม่พอยังต้องไปยึดเอาของภายนอกอีกพระพุทธเจ้าท่านเทศนาว่าพระราหะเอกันจักขันธาขันห้านี้เป็นของหนักแลพระราหะโลจะปุคคโลแต่บุคคลก็ยัง
ได้แบกเอาเป็นภาระอยู่ภาระทานังทุกขังโลกเกผู้นำภาระทั้งหลายเหล่านั้นเป็นทุกข์ในโลกนิคิปิตวาขลุงภารังนิยังภารังนาธิยะจงพากันทิ้งภาระอนันเสียได้แล้วไม่ยึดถือเอาภาระอื่นต่อไปจึงจะพ้นจากทุกข์ในโลกนี้ไม่มีทุกข์อื่นอีกต่อไปขันห้าได้แก่รูปหนึ่งเวทนาหนึ่งสัญญาหนึ่งสังขารสังขารวิญญาณหนึ่งเรียกว่าขันหานี่เรียกย่อเรียกว่ารูปกับนามสิ่งที่เห็นด้วยตาหนังเรียกว่ารูปสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาหนังมีแต่ความรู้สึกรูปในใจเรียกว่านามโลกอันนี้เรียกว่าขันธโลกคนเกิดขึ้นมาในโลกนี้จึงได้ขันธโลกแล้วจะให้ทิ้งอย่างไรถ้าทิ้งมันก็มันอยู่อย่างเดิมรูปทิ้งแล้วเมื่อตายไปมันก็บังเกิดมันก็ยังถือว่ามีรูปอยู่ส่วนสี่อย่างมีเวทนาเป็นต้นไม่ต้องผูกต้องมีอยู่ดีๆนั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ปล่อยวางเพราะรูปเป็นของไม่ใช่ของเราเราจะไปยึดไปถือว่าเป็นของของเราก็ไม่ใช่อะไรก็ไม่ได้นั้นหากเป็นอยู่อย่างนั้นมีหน้าที่เกิดแก่จะตายนั่นก็เป็นตามธรรมดาของมันแล้วจะ